สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนำเสนอตัว Production Sideboard นะครับโมเดลรุ่น PMS 301นะครับแบบ Standalone นะครับมาพร้อมกับตัว LED Keypad นะครับที่200นะครับตัวนี้นะครับตัว Production Sideboard ตัวนี้นะครับรุ่น PMS 301นี่ครับจะใช้ในการแสดงผลการผลิตนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในร้านการผลิตต่างๆนะครับเป็นแบบ Real Time นะครับคือรับสัญญาณจากเครื่องจักรที่เป็นแบบออโต้นะครับ PLC หรือว่าจะเป็นแมนนวลจากตัวบัตตอนก็ได้นะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่จะเซตค่าทางแคปบอร์ดได้นะครับด้วยตัวคีย์แพดตัวนี้นะครับตัวอย่างในการเซตค่าทางแคปนะครับผมจะเข้ามาที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็มาฟังก์ชันที่2นะครับลักษณะการเซตค่าทาร์เก็ตก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเซตทาร์เก็ตไว้ที่500นะครับส่วนสัญญาแท็กชวนนะครับที่รับเข้ามานะครับจากเครื่องจักรต่างๆครับด้านบอร์ดตัวนี้นะครับเราจะมีช่องสวิตช์ออนนะครับสำหรับใส่สัญญาณนะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็สายไฟที่เป็นพวก power 220นะครับสัญญาณหน้าคอนแทคที่เรารับเนี่ยจะเป็นแบบ NPN นะครับก็คือรับเป็น0โวลต์นะครับเมื่อมีการต่อสัญญาณมาที่ตัวหน้าคอนแทคแล้วนะครับถ้ามีสัญญาณ action เข้ามานะครับมันก็จะนับตามจังหวะสัญญาณที่มันนับเกิดขึ้นนะครับก็จะนับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบ target ที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อมีการผลิตนะครับในตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะกดค่า reset ได้นะครับก็คือเป็นการ reset action ออกไปนะครับเราก็จะมีปุ่มนะครับสำหรับให้กด resetแล้วถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนค่าทาร์เก็ตใหม่เราก็ใช้ตัวคีย์แพดตัวนี้นะครับในการป้อนข้อมูลตัวทาร์เก็ตเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหรือจะซีเล็กโมเดลใหม่ก็ได้นะครับในการใช้คีย์แพดตัวนี้ครับจะมีฟังก์ชันในการใช้ทั้งหมด12ฟังก์ชันนะครับซึ่งสามารถเซตค่าคอนฟิกต่างๆได้โดยรวมของกด PMS 301ตัวนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ